ผู้ชมเคยหงุดหงิดไหมคะเวลาคุณผู้ชมจะทำเมนูที่เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวเช่นผัดซีอิ๊วราดหน้าหรืออะไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นคือเส้นเละเทะไปหมดเลยซึ่งเกิดจากการที่เส้นก๋วยเตี๋ยวติดกระทะผัดลำบากลำบนไม่ชวนรับประทานวันนี้อาจารย์นิสักมีเคล็ดลับในการผัดเมนูที่เกี่ยวกับเส้นให้ดูสวยชวนรับประทานและไม่ติดกระทะมาฝากนะปัจจุบันเส้นก๋วยเตี๋ยวมีส่วนผสมของแป้งมันผสมอยู่มากเวลาผัดเส้นจะเละง่ายไม่สวยและต้องสุกอย่างทั่วถึงอย่างเมนูผัดซีอิ๊วเพราะฉะนั้นเราควรเลือกกระทะที่กระจายความร้อนได้ดีอย่างกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวม้าลายเพราะจะทำให้ไม่ต้องผัดนานเส้นที่ได้จะออกมาสวยน่ารับประทานไม่มีคราบที่ขอบกระทะและไม่ทำให้เส้นไหม้เกรียมอย่างที่ทุกคนบอกว่าหอมซึ่งแท้จริงแล้วมีอันตรายต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับผู้ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook สีบ้าไทยแลนด์ตราหัวม้าลาย